กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิหลายคนชอบถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสมอเลยนะว่าจะทำยังไงอะหุงข้าวให้มันดูเก๋ๆหน่อยเบื่อเบื่อไม่ข้าวขาวก็ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่บ้างข้าวญี่ปุ่นบ้างข้าวหมกบ้างผู้ตายวันนี้เรามีอีกนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ทีเดียวเพราะบางทีการรับประทานข้าวมากเกินไปก็เป็นการเพิ่มน้ำตาลเราควรใส่ธัญพืชลงไปในข้าวด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมีเมนูข้าวมันธัญพืชรับประทานคู่กับลาบหมูส้มทอดทำไม่ยากถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเตรียมไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธัญพืชคุณผู้ชมจะเลือกเอาอะไรล่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีลูกเดือยแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีถั่วแดงเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กทั้งลูกเดือยและถั่วแดงตราข้าวทองคุณผู้ชม2 อย่างนี้มีวิธีการเตรียมไม่ยุ่งยากแช่น้ำซะก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็จัดการต้มจนสุกแล้วเราก็เสด็จน้ำเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นแต่ไม่อยากให้เก็บหลายวันเพราะถั่วกับลูกเดือยมันมีโอกาสที่จะเหม็นลมเหม็นเปรี้ยวได้ต้มสุกเสร็จแล้วก็ใช้ให้หมดโดยเร็ววันนะคุณผู้ชมพอเราจะหุงข้าวเราก็ควรมีธัญพืชบ้างผักบ้างเราต้องคำนึงถึงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการแล้วก็คำนึงถึงสีสันความชวนรับประทานเรียกง่ายๆเราจะได้เป็นคนครัวที่มีศิลปะคุณผู้ชมเราก็ใส่ข้าวลงไปทีนี้เราก็ใส่ธัญพืชลงไปก็เป็นลูกเดือยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วแดงเป็นถั่วแดงเม็ดเล็กแบบนี้ทำถั่วแดงกวนรับประทานเป็นถั่วแดงแบบญี่ปุ่นอร่อยนะคุณผู้ชมเป็นของหวานมีสีน้ำตาลสีขาวอยากให้ดูสว่างสวยก็ข้าวโพดต้มสุกเสร็จแล้วก็ใช้มือแกะเป็นเม็ดๆขอประทานเถอะคุณผู้ชมอย่าใส่ปากแกะแล้วคายมาใส่อุ๊ยตัวนี้น่าดูเลยคุณผู้ชมแครอทจัดการหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมต้มสุกก็ได้ดิบก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วก็คลุกเคล้าข้าวกับธัญพืชรากผักชีสัก2รากวางไว้เพื่อให้ส่งกลิ่นหอมอันนี้ต้องใส่ละคุณผู้ชมเพื่อจะให้เป็นข้าวมันธัญพืชที่ดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100%เราก็ไม่ได้ใส่กะทิมากมายไก่กองคุณผู้ชมเอาแค่พอมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมแล้วก็ผสมกับน้ำครึ่งหนึ่งกะทิครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ต้องคนแล้วล่ะแบบนี้ประเดี๋ยวความร้อนจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีเราก็จัดการนำไปหุงเสียบปลั๊กไม่เสียบปลั๊กไม่สุกนะคุณผู้ชมพอเราจะทอดนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดต้องใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามและหูจับเป็นเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายนะคุณผู้ชมเพราะมันร้อนง่ายแล้วก็เร็วๆนะคุณผู้ชมตอนนี้อุ่นน้ำมันไว้ก่อนถุงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาไปตลาดซื้อจะไม่ผิดหวังคุณผู้ชมหมูส้มหมูส้มต่างจากแหนมนะเพราะหมูส้มเนี่ยจะมาเป็นชิ้นๆก็จะขายใส่ถุงแบบนี้คุณผู้ชมซื้อมาแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะคุณผู้ชมแต่ตู้เย็นต้องเย็นแล้วอุณหภูมิ 3-5 องศาพอเราแกะจากถุงเสร็จเราก็ยีเนื้อหมูออกมามันจะเป็นชิ้นๆคุณผู้ชมเดี๋ยวทำให้ดูพอได้หมูจากถุงแกะออกมาเสร็จนะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นชิ้นๆเป็นหมูชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคือมีความเปรี้ยวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เวลาจะทอดคุณผู้ชมก็หย่อนลงไปเลยก็ได้นะแต่ละว่าเคล้าแป้งนิดหนึ่งจะทำให้มีความกรอบน่ารับประทานยิ่งขึ้นอาจารย์ก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์โกกิแป้งประกอบอาหารซองนี้เสร็จแล้วก็ใช้มือนี่แหละเคล้าหยงโยงหยงโยงอย่าบี้อย่าขยำคุณผู้ชมหยงโยงหมูมันเปียกอยู่แล้วเพราะมันเกิดจากการหมักมันก็จะจับแป้งเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะได้ความกรอบที่ผิวของหมูส้มโดยที่ไม่ได้มีแป้งเคลือบเยอะแยะแต่ในขณะเดียวกันทำแบบนี้จะทำให้หมูไม่เกาะติดกันในกระทะเวลาทอดมันจะดูดีขึ้นนะคุณผู้ชมเอาเราลองชิ้นหนึ่งก่อนผู้ตายเริ่มร้อนแล้วมูแต่ยืนคุยแป๊บเดียวร้อนเร็วมากคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆสกิดหน่อยนึงมันก็จะไม่แจะติดกับกระทะเห็นไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นึงหมูส้มของเราก็จะสุกเหลืองชวนรับประทานเอาล่ะคุณผู้ชมสังเกตดูลักษณะของฟองที่เดือดพล่านๆเบาแล้วก็ซาลงไปเยอะแสดงว่าหมูของเราเริ่มจะเหลืองน้อยๆแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราจะไม่ทอดจนกระทั่งเหลืองกรอบมากเพราะว่าเราจะมาทำเป็นลาบอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้พอใช้ได้เอาละเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นลาบกันนะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าขั้นตอนในการทำลาบเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าในหมูส้มเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วยังไงเมื่อทอดเสร็จคุณผู้ชมก็ชิมสักนิดนึงก่อนจะได้บรรยะบรรยังมือนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่หมูส้มทอดเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในชามเตรียมตัวคลุกทำเป็นลาบนะคุณผู้ชมผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบคุณผู้ชมซองนี้มีทั้งความเค็มความเปรี้ยวแล้วก็ความเผ็ดเรียกว่าเขาครบรสเพราะฉะนั้นปกติเราเคยใส่แบบเยอะวันนี้เราอาจจะใส่แบบบรรยะบรรยังมือหน่อยเพราะบอกแล้วว่าในหมูเนี่ยของเรานะคุณผู้ชมก็มีความเค็มอยู่แล้วไม่ฉะนั้นรสชาติมันจะจัดจนเกินไปเสร็จแล้วก็อู้ตายหอมจังเลยอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเบาๆมือคุณผู้ชมไม่ต้องบีบมะนงมะนาวนะเพราะในนี้เขาเปรี้ยวเสร็จสับแล้วหอมแดงซอยนิดนึงต้นหอมซอยแล้วก็ใบสะระแหน่ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้ผักเนี่ยสลบเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันร้อนหมกไว้สักครู่หนึ่งคุณผู้ชมประเดี๋ยวกลิ่นมันจะแบบเข้ากันอย่ารีบร้อนคุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ตักข้าวที่เราหุงไว้จำได้ใช่ไหมข้าวมันธัญพืชเสร็จแล้วพอเราตักข้าวมาคุณผู้ชมนี่ลาบหมูส้มอุ้ยน่ากินอ่ะจะเป็นอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นก็ได้นะยามบ่ายสำหรับคุณสามีอยู่บ้านเงาเงาให้เยอะหน่อยคุณผู้ชมอยู่บ้านทำอาหารทานเองให้มากๆก็ไม่เป็นไรถ้าไปซื้อเขาร้านเขาให้น้อยเราก็บ่นไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ต้องบ่นค่ะภรรยาให้เยอะค่าเต็มที่น่าทานนะคุณผู้ชมตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นเมนูง่ายๆวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคุณผู้ชมสามารถหาได้ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ชมคงไม่ต้องวุ่นวายนั่งอยู่กับบ้านก็ช็อปกันได้ง่ายๆทางออนไลน์จริงไหมคุณผู้ชมและเมนูแบบนี้ก็เหมาะกับเราอย่าลืมคุณผู้ชมต้องรักษาสุขอนามัยทำอาหารทุกครั้งต้องรักษาความสะอาดให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่นะทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง WorkPoint ช่อง23วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมแล้วรักและเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองมากๆนะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนพริกขี้หนูเนี่ยเวลาเอามาทำเมนูอะไรก็อร่อยเมนูสุดแซ่บของเราวันนี้จะเป็นข้าวผัดกะเพรากุ้งค่ะเราเอากุ้งออกหมดแล้วเราจะเหลือข้าวเหลือน้ำซอสกะเพราแล้วก็เหลือใบกะเพราจากนั้นใส่ข้าวลงไปนะคะช่วงเวลาแบบนี้จะทำอะไรรับประทานก็ต้องเป็นเมนูง่ายๆนะคุณผู้ชมอาจารย์ก็ไม่ส่งเสริมให้คุณผู้ชมต้องทำอะไรแบบยุ่งยากเว้นเว้อเออเลอะเตออะไรแบบนั้นนะคุณผู้ชมตำรับของเราวันนี้คือยำขนมจีนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ